อายาโตคาเมหมายเลข21เลอิอิซุตอนนี้ทีมในทีมก็ไม่มีปัญหาจะเห็นมีข่าวคราวในเรื่องของโค้ชอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชหรืออะไรช่วงนี้ซึ่งมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพียงแต่ว่าผมมาในฐานะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทางโค้ชปัจจุบันเนี่ยมีภารกิจส่วนตัวนิดนึงซึ่งต้องไปเคลียร์ต้องใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวก็คงจะกลับมาทำทีมเหมือนเดิมนะครับส่วนรูปแบบเกมเราตั้งแต่ที่เราเข้ามาคุยนั่งคุยกันแล้วเรามีแนวทางเดียวกันนะครับจากการที่เราไปอบรมด้วยกันแล้วมีแนวคิดเดียวกันที่จะพัฒนาทีมไปในทิศทางที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะหมุดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนักกีฬามากขึ้นนะครับเพื่อดูประสิทธิภาพสูงสุดของทีมให้เกิดขึ้นให้ได้ครับผมสำหรับแฟนบอลทีมลำปางที่ติดใจที่ติดตามอยู่แล้วก็ให้ความสนใจคอยเชียร์แล้วหนุนหลังอยู่เนี่ยก็ขอขอบคุณด้วยนะครับว่าเราจะพยายามทำให้ทีมลำปางเป็นทีมเข้าไปสู่ในรอบแชมเปี้ยนลีกครั้งนี้ให้ได้นะครับเราพยายามทำเต็มที่ครับผมแล้วนักกีฬาก็เป็นเหมือนกับว่ามีกำลังใจที่จะสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันครับผมก็ขอขอบคุณมากครับครับตามรูปเกมเราก็อย่างที่เราประมาณการไว้คือทีมลำปางนั้นครอบครองบอลได้เป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่ามี
ขีดความสามารถและประสบการณ์ที่สูงกว่าเด็กเรานะครับแต่เราก็ต้านทานได้อย่างเหนียวแน่นนะครับก็มามีจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เราเสียประตูไปนะครับในขณะที่ก็มีเหตุทุ่นวายท้ายเกมนิดหนึ่งเนื่องจากว่าผู้เล่นของเรานั้นหม่งทำประตูแล้วปรากฏว่าผู้เล่นลำปางนั้นได้ยกแข็งขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับโดนมือนะครับก็ไปประท้วงผู้ตัดสินผู้ตัดสินบอกว่าเขาไม่ได้เจตนาเขาป้องกันบอลจะโดนหน้านะครับซึ่งเท่าที่ผมทราบกติกาฟุตบอลมาคือมือต้องแนบลำตัวถึงจะไม่แฮนด์บอลแต่เมื่อไรที่ยกขึ้นมาก็หมายถึงว่าลูกนั้นต้องแฮนด์บอลเราควรจะได้หยุดโทษเพื่อตีเสมอนะครับก็เลยเกิดเหตุวุ่นวายนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ได้ควรจะได้ลูกแฮนด์บอลก่อนหน้านั้นหนึ่งครั้งด้วยแต่ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็โดนลำปางตัดเกมก็ไม่ได้รับใบเหลืองครับครับก็ขอโทษแฟนบอลด้วยครับที่เราไม่สามารถเก็บชัยชนะหรือเก็บคะแนนได้ในแมตช์นี้นะครับก็อย่าท้อแท้นะครับเราเองก็พยายามทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะกลับมาให้ได้นะครับเราจะรักษาความมั่นใจคงวาแล้วก็ยึดตำแหน่งประมาณกลางของตารางหรือขึ้นไปข้างบนของตารางให้ได้นะครับยังไงก็มาเป็นกำลังใจกันมากๆครับผม